ในส่วนของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยเป็นกระแสอยู่ณขณะนี้ครับว่าตกลงเราจะมีการใช้แบบไหนอะไรยังไงบ้างวันนี้ทางคุณเผ่าภูมินะครับตัวแทนจากทางพรรคเพื่อไทยก็ออกมาให้ความชัดเจนแล้วครับว่าไอ้เจ้าตัวโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทเนี่ยน่าจะเริ่มได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดเวลาแต่ณปีนี้ไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เห็นแอปพลิเคชันหรือมีการส่ง SMS หรือโทรมายืนยันต่างๆเนี่ยเป็นของปลอมเป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นนะครับเราจะเริ่มมีความชัดเจนเนี่ยตอนที่มีการแถลงนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันส่วนคนที่มีสมาร์ทโฟนก็รอลงแอปพลิเคชันช่วงปีหน้าในส่วนของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็จะใช้บัตรประชาชนเนี่ยควบคู่กับตัว QR code ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายนี้จะทั่วถึงและเท่าเทียมแน่นอนครับ